ลูกจ้างนอกจากจะมีการปรับขึ้นเงินเดือนนะครับข้าราชการนะครับเรื่องของการจ่ายเงินเดือน2ครั้งต่อเดือนก็สามารถลงทะเบียนได้แล้วนะครับกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังเปิดระบบให้ข้าราชการที่อยู่ในระบบ e-payroll นะครับจำนวน230ส่วนราชการสามารถลงทะเบียนเลือกได้ว่าจะรับเงินเดือน1ครั้งหรือจะเลือก2ครั้งต่อเดือนก็ได้นะครับสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง15ธันวาคมนี้หากไม่ได้ยื่นความจำนงใดๆระบบก็ยังคงจ่ายเงินเดือนตามแบบเดิมครับส่วนผู้ที่เลือกรับเงินเดือน2ครั้งต่อเดือนก็ต้องเข้าไปกรอกแบบฟอร์มนะครับโดยระบบจะจ่ายเงินรอบแรกทุกวันที่16ของเดือนส่วนการจ่ายเงินเดือนรอบที่2ก็จะจ่ายก่อน3วันสุดท้ายของเดือนครับเริ่มจ่ายก็คือเดือนมกราคมปีหน้าเลยนะครับปี67เป็นต้นไปส่วนลูกจ้างประจำก็จะเริ่มในเดือนมีนาคมปี67นะครับส่วนผู้ที่เลือกรับเงินเดือนแบบ2ครั้งต่อเดือนเนี่ยสามารถเปลี่ยนใจได้แก้ไขระบบการจ่ายเงินเดือนแต่ว่าดำเนินการเปลี่ยนแปลงได้ปีละ1ครั้งเท่านั้นหรือว่าถ้าแก้ไขครั้งนี้ก็ไปเปลี่ยนแปลงตอนปี2568นั่นเองครับ